มนลทนทหารบกที่36ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองปาลาไหลนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสถานการณ์ภายแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยตำบลหน,นองปาลาไหลได้จัดเป็นตำบลที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วทั้งตำบล มีหมู่บ้านทั้งหมด15หมู่บ้านกองกำลังจากมณฑลทหารบกที่36จึงได้เร่งออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำโดยนำรถบรรทุกน้ำาตระเวนแจกจ่ายบรรจุในภาชนะใส่น้ำของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาดังกล่าวซึ่งในวันนี้คาดว่าจะมีปริมาณน้ำที่นำออกแจกจ่ายให้กับประชาชนประมาณ36,000ลิตรทั้งนี้เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในเบื้องต้น จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย